สวัสดีครับจะมาแนะนำสาธิตนะครับเอาเครื่อง Sunmi Cloud Printer เนี่ยมาต่อกับตัวฮอตสปอตที่ปล่อยจากโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเพื่อใช้งานพิมพ์ใบเสร็จผ่าน Wi-Fi นะครับโดยใช้แอปพลิเคชัน Liveworks POS นะครับโอเคก็เหมือนเอาไปออกบูธอะไรพวกนี้แล้วเราต้องย้ายฮอตสปอตพวกนี้นะครับก็ส่วนใหญ่เราจะใช้งานแบบนี้บน iOS นะถ้าเป็น Android ก็ต่อบลูทูธไปแต่บางท่านใช้เป็น iOS มันต่อบลูทูธไม่ได้ต้องต่อเป็นลักษณะ Wi-Fi นะครับโอเคทำได้นะครับทำไปดูก็บนโทรศัพท์เครื่องนี้เดี๋ยวผมจะใช้เครื่องนี้ต่อปล่อยฮอตสปอตนะครับก็เปิดปล่อยไปเลยครับดูชื่อมันชื่อ Wi-Fi iQuan นะครับพาสเวิร์ดเป็น1-9แบบนี้ผมปล่อยรอไว้แล้วเครื่องนี้ต่อไปเนี่ยเราต้องตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับเพื่อที่ให้มันจับ Wi-Fi ก่อนโดยขั้นตอนเนี่ยต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการตั้งค่านี่เราต้องใช้สาย USB Type C เส้นหนึ่งนะครับนี่ครับมาเสียบเข้าเครื่องที่ตูดมันอีกฝั่งหนึ่งเราก็เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ไปปกติเลยนะครับแล้วผมเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมนะครับบนคอมพิวเตอร์สำหรับการตั้งค่า Wi-Fi นะครับผมเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะอันดับหนึ่งเลยกด Connect เข้าไปก่อนอันนี้ผมเสียบ USB เข้าคอมแล้วนะเปิดรันโปรแกรมขึ้นมาเลือก USB Connect เข้าไปครับโอเคเข้าไปที่แถบ Wi-Fi นะครับเนี่ย Wi-Fi แล้วก็ Config SSID เลยแล้วก็แค่ใส่ชื่อ Wi-Fi ที่เราจะต่อนะครับชื่อ iQuan แล้วก็รหัสผ่านนะครับ1-9 1-2-3-4-5-6-7-8-9 นะครับกดโอเคเลยพอผมกดโอเคเนี่ยเครื่องมันจะต่อเลยนะครับโอเค Network disconnectedWi-Fi connected แค่นี้ Wi-Fi connected คือระดับความเร็วในการต่อเนี่ย5ดาวเลยนะครับไม่เกิน10วินาทีมันต่อแล้วนะครับโอเคเครื่องพิมพ์เนี่ยต่อแล้วเรียบร้อยทีนี้เราจะดูยังไงว่ามันต่อหรือยัง IP อะไรเนี่ยด้านใต้มันจะมีปุ่มคลิกอยู่นะครับเดี๋ยวสาย USB ออกไปเลยเนี่ยมันจะมีปุ่มเนี้ยเอาไว้ดูรายละเอียดการเชื่อมต่อนะครับกด2คลิกครับจึ๊กๆ Network self checking Please wait a momentNetwork self-checking. Please wait a moment. Network self-checking. รอสักครู่ครับ Please wait a moment. Network self-checking. Please wait a moment. นี่นะครับเขาเรียกว่า Network self-checking นะครับก็คือให้มันพิมพ์ข้อเป็น self-test ออกมาเกี่ยวกับ Wi-Fi ของมันนะครับเนี่ยครับให้เราดูมาท่านนี้ Wi-Fi IP เนี่ยเมื่อเราต่อ iPhone iOS เนี่ยลักษณะเลข IP มันจะเป็นแบบนี้172.20.10.2 อะไรประมาณนี้นะครับเลขมันจะประมาณนี้เราก็จำไว้นะครับต่อไปผมจะใช้งานบน iPad เครื่องนี้นะครับเป็นคนสั่งพิมพ์ iPad เครื่องนี้ก็ต่อ Wi-Fi อันเดียวกันก็คือต่อไอ้ขวานไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราไปที่ Application Liveworks POS เลยนะครับนี่เข้าไปตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครับเครื่องพิมพ์เนี่ยเราก็เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์เนี่ยให้เป็นรุ่นอื่นๆนะครับการเชื่อมต่อเป็นอีเธอร์เน็ตแล้วก็ใส่หมายเลข IP address มาสักครู่นี้เข้าไปครับ172.20.10.2 นะครับเนี่ยเป็นเลขเนี้ยหนึ่ง172.20.10.2 นะครับแล้วก็ใส่อย่างอื่นเรียบร้อยความกว้าง58 มม.เปิดให้เป็นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนะครับกดทดลองพิมพ์สักทีหนึ่งชุบนี่เห็นไหมต่อลิ้นชักไว้ลิ้นชักก็เด้งอัตโนมัติด้วยนะครับแค่นี้แล้วก็พร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวลองเทสขายหน่อยเข้าหน้าขายนะครับกดรายการสินค้า2รายการกดชำระเงินยอดขาย398รับมา500บาทต่อเฉียงนี่ทิ้งก่อนเดี๋ยวดูนะผมต่อลิ้นชักไว้ด้วยนะกดชำระเงินนี่ใช่ไหมลิ้นชักเด้งด้วยแค่นี้นะครับใช้งานได้สำหรับคนที่จะเอาไปต่อพวกฮอตสปอตมือถือใช้งานลักษณะนี้ได้ทั้ง iOS และก็ Android เลยนะครับผมขอบคุณครับ